ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้บริการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อกินที่เกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายความผิดหรือเป็นกรณีที่เป็นกระแสสังคมติดตามแล้วผลออกมาอย่างไรนะครับก็ยังเป็นประเด็นนะฮะในกรณีที่หลายคนเฝ้าติดตามว่ามาร์คพิบูลย์ลาออกนะประกาศลาออกจากรองหัวหน้าพรรคศรีวิไลก็เกิดจากกรณีนะฮะกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างนายตำรวจคนหนึ่งกับมาร์คพิบูลย์มาร์คพิบูลย์ก็เป็นเน็ตไอดอลคนหนึ่งนะฮะเป็นนักไลฟ์สดแล้วก็เป็นคนที่ออกมาต่อต้านนะฮะการกระทำของฝ่ายภาคตำรวจนะเกี่ยวตำรวจในกรณีการตั้งด่านในกรณีการกระทำอะไรที่ไม่ชอบเขาก็ออกมาตามสไตล์ของเขานะครับวันนี้จนเป็นประเด็นนะฮะมาร์คพิบูลย์ก็มีบทบาทมาพอสมควรนะฮะหลายคดีวันนี้เราคุณว่ามาร์คพิบูลย์ลาออกแล้วผลจะออกเป็นยังไงคือกรณีดังกล่าวนี้ถ้าพี่น้องประชาชนติดตามนะครับก็จะรู้ว่ามาร์คพิบูลย์มีปัญหาทางคดีความในกรณีที่มีการโต้ตอบกันทาง Facebook ระหว่างมาร์คพิบูลย์กับนายตำรวจคนหนึ่งตัวคนนี้ผมก็เคยเห็นนะฮะก็เคยโต้ตอบกับผมเช่นเดียวกันนะเป็นยศพลตำรวจนั้นน่าสุดจะเป็นพันตำรวจเอกนะฮะเป็นรองผู้การคนนึงอ่ะฮะออกมาพูดมาคุยมาด่าท้อเขาแล้วก็มาร์คพิบูลย์ก็ถึงกับไปร้องให้สอบสวนมารยาทวินัยนะครับไม่มารยาทสอบสวนวินัยตำรวจคนดังกล่าวร้องไปที่สตช.นะครับบอกว่าตำรวจคนนี้เนี่ยหลังจากถูกร้องแล้วก็ไม่ดำเนินการอะไรนะครับยังออกมาแสดงความคิดเห็นในขณะที่เขามีการถ่ายทอดสดผมต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าถ้าหากคุณไม่อยากฟังไม่อยากดูในกรณีที่มีคนถ่ายทอดสดหรือไลฟ์สดคุณก็กดผ่านไปถ้าคุณไปดูเขาแล้วนะไปแสดงความคิดเห็นไปด่าท้อเขานะฮะนำข้อความไม่ดีมาเขียนลงใน Facebook เขามันก็เป็นกรณีถ้าหากว่าข้อความนั้นมันเป็นการใส่ความเขาก็หมิ่นประมาทเขาถ้าหากถึงไม่หมิ่นประมาทขณะที่มีการไลฟ์สดนะเขาพูดเขาคุยกับกลุ่มของเขานะครับแล้วคุณมาขัดขวางมันก็เป็นการก่อความรำคาญให้เขาได้ก็เป็นกรณีที่หลายคนบอกว่ามาร์คพิบูลย์เขาเปิดเพจนะฮะของเขาขึ้นมาแล้วก็มีคนนี่เข้ามาแสดงความคิดเห็นบางคนเนี่ยใช้ข้อความค่อนข้างรุนแรงก็ก้าวล่วงไปถึงการหมิ่นสถาบันแล้วก็มีการนำข้อความรูปภาพต่างๆไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับต่อเจ้าพนักงานปอทมาร์กก็ไม่ยอมเหมือนกันมาร์กก็บอกว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเราไม่ได้หมิ่นประมาทใครแน่นอนครับการที่จะเข้าข่ายหมิ่นประมาทหรือว่าการไปดูหมิ่นนะฮะสถาบันนั้นมันต้องมีแรงจูงใจอย่างมากในการที่ยินยอมให้บุคคลอื่นมาใช้เพจของตัวเองในการแสดงข้อความต่างๆเนี่ยมันก็ต้องดูจังหวะเวลาด้วยไม่ใช่ว่าเราจงใจไหมละเลยไหมยินยอมไหมก็ต้องดูแน่นอนครับการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์ผ่าน Facebook มันก็เป็นเรื่องที่ให้คนหลายคนเนี่ยถูกฟ้องถูกร้องพอสมควรมาร์คพิบูลย์เขาก็มีปัญหาเขาบอกว่าตำรวจคนนี้เนี่ยไม่เหมาะสมที่จะเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่วางตัวไม่เหมาะสมนะฮะและก็มีกรณีพิพาทกับประชาชนเนี่ยหลายคนนะครับก็เป็นกรณีที่มาร์คพิบูลย์เขาก็อยากให้เกิดความชัดเจนในการทำหน้าที่ของเขาแน่นอนครับพรรคการเมืองถือว่าเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง2560ในการที่จะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองก็มีวัตถุประสงค์ของพรรคการเมืองบังคับไว้อยู่แล้วแต่ก็เป็นความสง่างามของมาร์คพิบูลย์นะครับที่มาร์คพิบูลย์เขาลาออกจากรองหัวหน้าพรรคเพราะว่าไม่อยากให้ถูกมองว่าใช้พรรคนะเป็นตัวขัดแย้งร่วมกับตำรวจหรือองค์กรตำรวจมันก็เป็นกรณีที่มาร์คพิบูลย์กับตำรวจคนหนึ่งทะเลาะกันและมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับองค์กรและไม่ได้เกี่ยวกับพรรคศรีวิไลนะแต่เพื่อให้เกิดความสบายใจมาร์คพิบูลย์ก็ลาออกประกาศลาออกผ่าน Facebook ก็เรียนกรรมการบริหารคณะกรรมการบริหารของพรรคเพื่อให้เกิดความสง่างามและสบายใจในการต่อสู้คดีตอนนี้ก็เห็นว่าต่างฝ่ายต่างฟ้องร้องคดีต่อศาลเห็นไหมครับจากการที่ทั้งสองฝ่ายนะใช้อารมณ์ในการห้ำหั่นกันฝ่ายตำรวจคนดังกล่าวนั้นก็บอกว่าตัวเองนี่ถูกออกมาปกป้องสถาบันไอ้ฝ่ายของมาร์คให้บุญบอกว่าผมทำถูกนะคุณไม่ควรมายุ่งกับผมมันเป็นเฟซของผมผมไลฟ์สดอะไรก็เรื่องของผมคุณไม่ควรมายุ่งใช่ไหมฮะมันก็ถูกต้องนะครับผมก็เคยด่ามันในนี้ตำรวจคนนี้
มันเฟซของเขาเฟซบุ๊กเขานะครับเขาจะพูดอะไรเรื่องของเขาถ้าหากเขาพูดผิดคุณก็ดำเนินคดีเขาในฐานะคุณเป็นผู้เสียหายโดยตรงหรือไม่ถ้าหากไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงก็เป็นกรณีรัฐเสียหายคุณก็ต้องให้บุคคลที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษการที่มาร์คให้บุญออกมาแสดงความคิดเห็นผมก็เห็นด้วยบางประเด็นและบางประเด็นผมก็ไม่เห็นด้วยไอ้ที่ไม่เห็นด้วยผมก็ไม่แสดงความคิดเห็นไอ้ที่เห็นด้วยผมก็แสดงความคิดเห็นว่าดีแล้วไอ้ส่วนไม่ดีเราไม่ติหรอกครับมันเรื่องของเขามาให้บุญจะเดินยังไงจะพูดอะไรมันเรื่องของมาให้บุญผมไม่เกี่ยวกับผมใช่ไหมแต่สิ่งไหนที่เขาทำแล้วประชาชนได้ประโยชน์ผมก็ยินดีด้วยดีใจด้วยที่ประชาชนมีคนอย่างมาให้บุญออกมาสิ่งไหนที่เขาทำไม่ถูกผมก็นิ่งเฉยเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปก้าวล่วงหรือว่าไปติติงหรือว่าไปแนะนำอะไรเขาเรื่องของเขาชีวิตเขานะครับแต่วันนี้ที่ออกมาพูดว่ามาให้บุญทำไมต้องลาออกมันก็ความสง่างามนะฮะถ้าหากมีการฟ้องร้องกันจะหาว่าเอาพรรคศรีวิไลเนี่ยซึ่งมีคนเลือกตั้ง 6-7 หมื่นคนนะครับ 6 หมื่นกว่าคนนะครับก็ถือว่าเป็นพรรคที่มีประชาชนให้ความสนใจและลงคะแนนเลือกเยอะพอสมควรนะครับได้ตั้ง 60,000 กว่าแล้วก็ทำให้อาจารย์เต้นะครับได้เป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเพราะอยู่อันดับหนึ่งก็เป็นกรณีที่หลายคนบอกว่าแล้วมันจะลงเอยยังไงเรื่องนี้ไม่ยากหรอกครับมันเป็นกรณีที่หลายๆคนหลายๆท่านนะฮะบอกว่าเรื่องที่มาร์คลาออกเนี่ยก็คงสง่างามเดี๋ยวจะหาว่าเป็นรองหัวหน้าพรรคซึ่งมีหัวหน้าพรรคอาจารย์เต้เนี่ยเป็นนักตรวจสอบนะแล้วก็จะเอาความเป็นพรรคศรีวิไลเนี่ยไปขัดแย้งกับองค์กรตำรวจตำรวจทุกคนมีคนดีและไม่ดีนะครับผมบอกว่าไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยมันแค่เศษเสี้ยวเศษสวะนะครับคนดีๆเยอะตำรวจน้ำดีของประเทศไทยเยอะแยะเลยแต่คนไม่ดีเนี่ยมันเศษสวะนิดเดียวเองครับไอ้พวกนี้ก็หาอยู่หากินบนความทุกข์ของชาวบ้านอย่างหนึ่งก็ปากหมานะครับปากหมายังไม่พอเนี่ยจิตต่ำอีกเป็นถึงพันตำรวจเอกมียศมีตำแหน่งมาทะเลาะอะไรกับชาวบ้านมาวุ่นวายอะไรกับชาวบ้านเรื่องไม่ควรที่จะมีปัญหาก็สร้างปัญหาเขียนด่าเขานะเยอะแยะเขาส่งข้อความให้ผมดูมันเป็นอะไรที่ไม่เหมาะสมผมว่าตำรวจคนนี้น่าจะลาออกนะครับไปขับวินมอเตอร์ไซค์นะฮะจริงครับเพราะจิตต่ำมากยศตำแหน่งถึงพันตำรวจเอกแต่จิตใจเนี่ยไม่ได้ใหญ่เท่ากับยศเป็นคนไม่ดีนะผมมองแล้วถามว่าหนึ่งผมก็ถามวงการตำรวจด้วยกันหลายคนนะเขาบอกว่าไอ้นี่ใช่ไม่ได้ผมมีพี่มีน้องเนี่ยฮะที่รักชอบพอกันเนี่ยก็เยอะทุ่มทวนน้องชายก็เป็นตำรวจเขาบอกว่าตำรวจน้ำดีไม่ทำอย่างนี้หรอกครับอะไรที่อดทนได้เขาอดทนเขาจะไม่ออกมาทะเลาะเบาแวงกับประชาชนแม้ประชาชนจะเป็นฝ่ายผิดเขาก็อดทนเพราะอะไรครับเขายึดถือว่าตัวเขาเองเป็นผู้พักสันติราษฎร์เรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าให้ประชาชนสบายใจเขาก็ยอมนะรถติดด่าตำรวจงูเข้าบ้านเรียกตำรวจมาช้าเขาก็ด่าตำรวจนะครับเข้าบ้านไม่ได้เมียไม่เข้าบ้านก็เรียกตำรวจตำรวจมาช้าก็ด่าตำรวจเห็นไหมฮะเขาอดทนแต่กรณีที่มาร์คให้บุญมีปัญหากับพันตำรวจเอกคนนี้มันเป็นปัญหามานานแล้วไอ้พันตำรวจเอกคนนี้ก็เคยปะทะคารมกับผมเหมือนกันผมก็เห็นมันเสียสวะนะใช่ไม่ได้เป็นตำรวจเสียสวะผมไม่คุยด้วยไม่ให้ราคาแต่ตำรวจดีๆเนี่ยเราเอาด้วยเรายกยอปอปั้นถ้าตำรวจเสียสวะอย่างนี้ไปคุยกับมันจะไปให้ราคานะครับถึงมันจะโดนรถชนตายอยู่เนี่ยนะครับขาหักร้องไม่วายอยู่นี่ก็ถ้าเรามาช่วยเราผิดนะครับถ้าหากว่าไอ้ตำพันตำรวจเอกคนดังกล่าวนั้นมาล้มอยู่หน้าออฟฟิศผมนี่ครับตำรวจแล้วรถชนหายใจพะงาดอยู่นี่ถ้าหากผมไม่ช่วยนี่ผมมีความผิดนะครับคนจะตายนี่ต้องช่วยนะกฎหมายว่าอย่างนั้นนะครับถ้าหากว่าอยู่ต่อหน้าเราถ้าเราไม่ช่วยนี่เราก็ต้องช่วยไปก่อนแทนไปตายที่อื่นเดี๋ยวมาตายออฟฟิศเรานะฮะพี่น้องประชาชนเข้าใจนะครับว่าไอ้พันตำรวจเอกที่ผมพูดถึงนี่หมายถึงใครได้ทีหน่อยก็แคปหน้าจอเขาไว้ในขณะที่มีแฟนคลับแฟนเพจของมาร์คให้บุญลงอยู่ในเพจเอาไปแจ้งจับเขาว่าเขาเนี่ยปล่อยปะละเลยให้คนนิสัยไม่ดีเนี่ยส่งข้อความ
ช้วาจาจาบจ้วงหาบันอะไรมันพูดไปทั่วปล่อยมันนะครับผมว่ามันไม่คิดอะไรไอ้เนี่ยถามว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยไม่ได้คิดเพื่อชาติบ้านเมืองเอาเวลาราชการมาเล่น Facebook ผิดนะครับเวลาราชการเนี่ยต้อง 8:00 น.เช้ายัน 4:00 น. 5:00 น.เย็นเนี่ยถ้าคุณมากดไลค์กดแชร์ในช่วงที่คุณทำงานอยู่เนี่ยถือว่าคุณมีความผิดสังเกตดูว่าเนี่ยถ้าใครมีเฟซมันนะไอ้ผมเนี่ยบล็อกมันเลยไม่ให้มันมาแสดงความเห็นผมเลยก่อนมันเข้ามาไอ้ทนายเรียกทนายนู่นทนายนี่บอกเรารำคาญมันเรามีสิทธิ์ชีวิตเรานะครับชีวิตเราเราก็เลือกเราก็บล็อกมันเลยพี่น้องประชาชนคนไหนชอบคนไหนก็เป็นเพื่อนคนนั้นถ้าคนไหนมาแสดงความคิดเห็นไม่ดีกับเฟซเราบล็อกเลยนะครับไม่ให้มันมาเกิดเลยบล็อกมันเลยเพราะอะไรครับก็มันนิสัยไม่ดีอ่ะตำรวจมาหมาเนี่ยเราไม่ต้องคุยกับมันนะครับผมมีเพื่อนตำรวจเยอะดีๆเยอะกินข้าวกินปลากันพูดคุยกันนะครับแต่เรื่องที่มันไม่เหมาะไม่ควรก็มีหลายคนก็บอกแล้วว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้นะครับแล้วมาให้บุญจะจบบุญยังไงไม่ยากหรอกครับเขาก็ต้องต่อสู้คดีในส่วนที่เขาถูกฟ้องและตัวที่เขาฟ้องเขาก็ต้องใช้ทนายฟ้องสุดท้ายก็จะได้เห็นท่าแท้ของตำรวจคนที่ออกมาสร้างความวุ่นวายให้กับสังคมแทนที่จะเอาเวลาที่มีค่าเนี่ยไปคิดไปค้นหารูปแบบในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในฐานะตำรวจน้ำดีแต่กลับทำตัวทุเรศนะครับอย่าไปให้ราคามันครับพี่น้องประชาชนครับก็เป็นกำลังใจให้มากให้บุญนะครับคนเกลียดมากบุญก็เยอะชอบก็เยอะแต่ผมไม่มีอะไรกับเขานะไม่ได้ทะเลาะกับเขาไม่ได้มีอะไรได้เสียกับเขาการที่เขาออกประกาศออกตัวว่าจะลาออกจากพรรคศรีวิไลในช่วงที่ต่อสู้คดีก็เป็นความสง่างามของมากให้บุญลาออกแล้วกลับเข้าไปใหม่ได้ไหมได้ถอยเพื่อสู้ให้สง่างามเราจะหาว่าเอาความเป็นพรรคการเมืองไปรังแกตำรวจมาหมาคนหนึ่งนะครับอย่าไปกลัวมันครับไอ้พวกนี้ผมไม่ราคามันไอ้นี่ไอ้นี่ผมเจ็บนะเนี่ยคนดีมีเยอะนะไอ้คนชั่วเนี่ยผมไม่คุยกับมันนะนะฮะไม่ราคามันชัดเจนชัดเจนครับพี่น้องประชาชนครับวันนี้มาร์คพิบูลได้ลาออกจากรองหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคทุกตำแหน่งของพรรคเพื่อที่จะออกมาต่อสู้คดีกับตำรวจม้าหมาคนหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรไอ้เนี่ยนะครับมันชั่วเขาบอกไอ้เนี่ยเอาเวลาราชการเนี่ยไปเล่นปงเล่นเฟซไปด่าชาวบ้านนะครับจิตต่ำนะครับพี่น้องประชาชนครับพี่น้องครับหากคิดทำดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามณีโชติสวัสดีครับ
ท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพรางพราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างเราค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน